สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริเฟมคำสอนพระพุทธเจ้าคลิปนี้นะครับเสนอตอนลักษณะของผู้มีความเพียรตลอดเวลาครับในพระสูตรลักษณะของผู้มีความเพียรตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุกำลังเดินยืนนั่งนอนอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกามหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกษุก็ไม่รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังเดินยืนนั่งนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นคนปรารภความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดพึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ